ล่าเรื่องนิทรรศการอย่างเงี้ยครับครับก็นิทรรศการนี้จริงๆทำมาตั้งแต่3ปีที่แล้วที่เริ่มแล้วก็เป็นนิทรรศการที่เราเดินทางไปเกิดจากการเดินทางทั่วภาคอีสานแล้วก็เลียบแม่น้ำโขง เพื่อที่จะตามหาลุงบุญมีแล้วก็ตามหาความทรงจำของพื้นที่ด้วยในลักษณะที่เราโตมาที่นั่นแต่ว่าเราไม่ได้ค้นหามันจริงๆไม่ได้ดูว่าอะไรเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรหายไปบ้างนะมันเหมือนการที่เราได้ให้ความรู้กับตัวเองหาความรู้เข้าตัวเองโดยเฉพาะสิ่งที่หายไปจากชีวิตก็คือเรื่องของการเมืองในภาคอีสานนะฮะซึ่งทำให้เราย้อนดูตัวแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เรียนจากหนังสือเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างจะมีข้อจำกัดมากก็คือมีข้อมูลแต่ว่าไม่เต็มใบเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งแล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อจากภาครัฐด้วยแม้แต่เรื่องของการศึกษาปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นคือมันการที่จะเรียนรู้เนี่ยก็ต้องเดินทางแล้วก็ไปคุยกับผู้คนนะฮะเพื่อที่จะรู้รากของตัวเองว่าเป็นยังไงก็ผมก็ไปที่ตามที่ต่างๆหลายจังหวัดนะฮะจนผ่านไปที่หมู่บ้านนาบัวซึ่งโอเคเราก็รู้อยู่แล้วเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ในแง่ของการปะทะกันระหว่างกองคอมมิวนิสต์ชาวนากับทางรัฐบาลไทยนะฮะตำรวจอสทหารเงี้ยแต่ว่าบางทีเราเดินทางต่อไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเรื่องนี้มันติดอยู่ในหัวนะเราอยากกลับไปเรียนรู้มากกว่านี้ฮะก็เลยพาทีมงานกลับไปแล้วก็ได้สร้างงานศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของการที่เราสร้างอะไรร่วมกันแล้วก็โดยที่มีประเด็นเรื่องทางการเมืองแฝงอยู่แต่แฝงอยู่ได้ต้องหวังว่าจะเป็นการแรงบันดาลใจให้คนได้ไปศึกษาต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ความไม่เป็นธรรมหลายอย่างที่รัฐกระทำกับประชาชนในหมู่บ้านในช่วง20ปีในช่วง20ปีช่วงตั้งแต่ปี2508ก่อนหน้านั้นอีกจนถึงปี2525นะฮะซึ่งรู้สึกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าที่ที่น่าขมขื่นแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นบทเรียนด้วยที่ว่าปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ใช่ที่หมู่บ้านนี้นะแต่ว่าหลายๆที่การที่รัฐบาลมาจัดการประชาชนเนี่ยไม่เหมาะสมแล้วก็ยังมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจโดยที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอยู่ครับนิทรรศการนี้เดินทางไปที่ไหนแล้วมั้งก็จริงๆเราเริ่มเดินทางตั้งแต่ปี252นะฮะก็คือได้ไปแสดงที่เยอรมันนะแล้วก็ที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสที่เกาหลีที่เดนมาร์กที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็ที่เม็กซิโกก็หลายประเทศนะครับหลายประเทศที่ฟีดแบ็กที่มีต่อในเทศกาลที่เป็นยังไงบ้างครับในมุมมองของเขาครับสนใจมากเพราะว่าเขาจะพยายามโยงกับหนังที่เราทำก็คือเรื่องของความทรงจำแล้วก็เรื่องของผีเรื่องของเรื่องเหนือจริงแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเขาสนใจด้านประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยทำให้เขาคืองานหรือว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกอะไรมากลึกไปกว่านั้นแต่ว่ามันเป็นการจุดประกายให้เขาไปค้นหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ไทยเป็นยังไงไม่เฉพาะเรื่องของการปราบคอมมิวนิสต์เท่านั้นแต่ว่าเรื่องของการกำนัดของรัฐที่ถูกมาใช้เนี่ยเขาก็ศึกษาอันนี้ก็ถือว่าคิดว่าพอใจครับประเด็นในเทศกาลที่ได้ชื่อปกดีครับถ้าแบบคิดดีครับครับในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่อีสานจะถูกปกดีด้วยสามครั้งครั้งแรกก็คือผีบุญโอ้ครับครั้งที่สองคือผีคอมมิวนิสต์ครับครั้งที่สามคือผีทักษิณพี่มองว่าจนถึงเนี้ยพื้นที่เหล่านั้นยังมีแนวคิดเรื่องผีเหล่านี้ไหมแล้วผีเหล่านี้เราจะไม่ต้องกลัวไหมเอาเข้าจริงแล้วพอพูดถึงผีมันจะปลุกกระตุ้นความกลัวอย่างนี้เรียกไม่ได้ที่บางทีคือผีพวกนี้มันถูกฝังอยู่อ่ะแล้วก็บางทีมันเป็นผีที่ต้องการให้คนเห็นนะแต่ว่ามันไม่มีพลังพอที่จะทำให้ปรากฏร่างได้เพราะฉะนั้นเราต้องปลุกมันขึ้นมาอย่างที่พี่เน้นอันนี้ก็คือเรื่องของผีคอมมิวนิสต์นะฮะฉะนั้น
มันก็เลยเน้นไปจุดนั้นแต่ว่าเราก็อาจจะสะท้อนถึงจุดนั้นในแง่ของผีทักษิณได้แต่ว่าของทักษิณเนี่ยไม่อยากที่จะพูดว่ามันอยู่ในสถานที่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคนละรูปแบบนะฮะมันเป็นของคนละรูปแบบแต่ว่าคือมันไม่ต้องการการปลุกผีทักษิณปรากฏให้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าผีคอมมิวนิสต์เนี่ยมันปรากฏแต่ว่าในขณะที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนผีทักษิณที่มันยังคงอยู่แต่ผีคอมมิวนิสต์ที่หมดไปแล้วเนี่ยเป็นผีที่น่าสงสารที่ไม่มีปากเสียงหรือว่าอำนาจที่จะมาพูดทวงสิทธิ์ของตัวเองได้นอกจากสิ่งที่เขาเรียกว่าได้จัดการไปแล้วคืองานวันเสียงปืนดับซึ่งถือว่าดับปืนของคอมมิวนิสต์แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกับการให้ที่นาให้เงินให้อะไรก็ตามฮะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียกว่าพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันแต่ว่าถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์อยู่ดีเพราะว่าเรื่องของคนที่ถูกข่มขืนคนที่ถูกฆ่าตายหรืออะไรก็ตามมันแลกกันไม่ได้ของอย่างนี้